ครับอันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์แพ็คแบตเตอรี่นะครับก่อนที่จะได้เจ้าตัวนี้มาสั่งตัวนี้มาเห็นว่าราคาถูกไม่ได้เรื่องสั่งตัวนี้มาราคาแพงกว่ากันอีกครึ่งหนึ่งเหมือนจะใช้ได้ดีนะครับแต่ใช้ได้ทีเดียวซีระเบิดพังจนได้เจ้าตัวนี้มานะครับมีแบตเตอรี่ในตัวครบชุดนะครับมีสายแถมมาให้ด้วยหลังจากที่ทดลองใช้ติดดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปลองรีวิวลึกๆ กันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ลองแซมเปิลได้ของมาแล้วลองเชื่อมดูนะครับติดดีอยู่เหมือนกันเครื่องเชื่อมจุดขนาดเล็กนะครับเชื่อมแบตเตอรี่พวกลำโพงบลูทูธสว่านไฟฟ้านี่นะครับงานเล็กๆใช้ได้ดีนะครับตัวนี้แต่งานใหญ่ๆก็ใช้แล้วก็ต้องพักนะครับเพราะมีความร้อนสูงตัวสายจะมีความร้อนถือว่าใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้มีช่อง USB สายชาร์จมาให้ด้วยชาร์จUSB out 5 โวลต์น่าจะเป็น power bank ได้ยังไม่ได้ลองนะครับตัวนี้อันนี้คือปุ่มเปิดปิดลองมาเปิดดูนะครับกดแล้วนี่นะครับบอกแบตเตอรี่นะครับในตัวอันนี้ก็จะเป็นความแรงของไฟนะครับผมข้างหลังนี่กด1ทีนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่2นะครับเพิ่มความแรงกดอีกทีเป็นความแรงระดับ3กดอีกทีระดับ4กดอีกทีระดับ5กดอีกทีระดับ6กดอีกทีระดับ7กดอีกทีระดับ8ระดับ9นะครับกดอีกทีหนึ่งกดอีกทีก็มาเริ่มระดับ1ใหม่ได้9ระดับนะครับตัวนี้กดค้างไว้เป็นการปิดนี่นะครับกดค้างไว้ประมาณ3วิโอเคดับในตัวนี้นะครับมันจะแถมสายชาร์จนะครับตัวสายชาร์จบวกลบมาให้ก็เสียบที่รูนี้สองข้างสายชาร์จ Type-C นะครับตัวนี้ที่ด้านหลังนี่นะครับงานเบาๆถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเชื่อมแบตเตอรี่ดูนะครับนี่ครับหลังจากที่ต่อสายบวกลบเสร็จแล้วนะครับมาลองเชื่อมกันดูนะครับแบตเตอรี่เปิดเครื่องนะครับลองระดับ1ก่อนนะครับข้อเสียคือสายค่อนข้างสั้นนะครับจะไม่เป็นไรติดดีอยู่นะครับหรือว่าผ่านเลยนะ
ื่อมระดับ1 นะครับลองเปลี่ยนเป็นระดับ2ดูระดับ2นะครับในระดับ1ถือว่าแน่นเลยนะครับผ่านเลยนะครับอันนี้แพ็คแบตลำโพงบลูทูธสว่านไฟฟ้าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้โอเคอันนี้ทดสอบดูก่อนนะครับระดับ2ก็ผ่านแล้วลองระดับ3อีกสักทีนึงครับระดับ3นี่นะครับรอยระดับ3เยอะเลยเดี๋ยวผมลองดึงดูนะครับอันนี้ระดับ1หลุดง่ายหน่อยลองดูระดับ2ระดับ3นะครับระดับ2ระดับ3โอเคจะได้นะครับแน่นดีลองระดับ4สักทีนึงนี่ครับระดับ4ลองดึงดูนะครับครับแน่นอยู่ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผ่านงานเบาๆพกพาสะดวกพกพาง่ายนะครับตัวนี้นะครับความใหญ่ของกล่องมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยลิงก์ซื้อเดี๋ยวจะส่งลิงก์ซื้อไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับนี่ครับใช้ได้เลยงานเบาๆพกพาสะดวกจบเลยตัวนี้2ตัวนี้ไม่จบตัวนี้จบโอเคขอบคุณครับ